กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยสายสดที่024960493และ024960494ค่ะ SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามตัวเลขนะคะลัคนาราศีนะคะเรื่องของชื่ออาจารย์ก็สามารถดูให้ได้คร่าวๆนะคะว่าชื่อนี้ดีหรือไม่ดีนะคะก็ส่งกันเข้ามาที่หมายเลข4221606ค่ะมาต่อไปสมัยกันเลยค่ะจากคุณฉัตรชัยนะคะเพ็งเอมเกิดวันพุธที่1พฤษภาคมปี34เวลา34ค่ะเวลาตี1นะคะมีมาเลยค่ะอาจารย์ถามว่าชื่อดีไหมคะส่งผลดีหรือว่าผลเสียอย่างไรบ้างครับชื่อฉัตรชัยค่ะฉัตรชัยนี่เป็นชื่อวรรคคุณเกิดวันอังคารนะชื่อเป็นชื่อประจำวันเกิดอยู่แล้วนะตัวชื่อเนี่ยไม่มีดาวที่ให้ศัตรูเพราะฉะนั้นเราถือว่าชื่อนี้ใช้ได้ไม่มีศัตรูทั้งสิ้นค่ะนะครับถือว่าชื่อนี้ก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้มีอะไรเพราะไม่มีเลขศัตรูอะไรทั้งสิ้นค่ะครับส่วนไม้หันอากาศที่เป็นสลานั้นนะบางทีคนก็มองว่ามันใช้ไม่ได้เพราะเป็นสละเป็นกาลกิณีแต่โดยข้อเท็จจริงไม่มีอิทธิพลค่ะนะแต่ว่ามันเป็นลักษณะเป็นศัตรูกับชื่อเหมือนกันเพราะว่าเป็นเลขที่ห้ามในกรณีที่ใช้วรรคฉอฉิงเนี่ยนำหน้าเนี่ยมันจะห้ามเพราะฉะนั้นแปลว่าชื่อนี้ทำให้เหนื่อยนะแล้วพอเกิดบังคารเรื่องนี้เหนื่อยกับการดูแลผู้อื่นค่ะแต่ถือว่าเป็นหน้าที่ก็ไม่เป็นไรค่ะเหนื่อยในการดูแลผู้อื่นแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายแต่ไม่มีอะไรเสียหายก็เพียงแค่ว่าเหนื่อยมีภาระต้องดูแลผู้อื่นมากขึ้นเท่านั้นเองครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณจูนค่ะเกิดวันที่3มกราคมปี27เวลา 17:15 นถามอาจารย์นะคะว่าจะขายคอนโดได้เมื่อไหร่คะแล้วก็คู่ครองลักษณะเป็นอย่างไรคะเรื่องของคือในดวงนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องการขายคอนโดเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะจะยังขายไม่ได้เพราะว่าปีนี้การเงินไม่มีโชคแต่ว่าถ้าเป็นการให้เช่าพอเป็นไปได้ถ้าจะขายต้องคือในดวงนี้ถ้าใจบริการขายคอนโดต้องเป็นขายปีหน้าก็คือต้องเลยเดือนมกราไปแล้วถึงจะมีโอกาสได้ขายนะแต่ช่วงปีนี้ยังขายไม่ได้ต้องเลยเดือนมกราก่อนนะครับก็ช่วงที่จะมีโอกาสขายก็คือตั้งแต่เมษาหน้าเป็นต้นไปนะส่วนคู่ครองเนี่ยดวงนี้เป็นดวงที่มีดาวคู่ซ้อนกันหลายตัวเพราะฉะนั้นหมายความว่ามักจะมีคนผ่านเข้ามาในชีวิตหลายคนเยอะเยอะแต่ว่าคู่ที่ดีที่สุดอ่ะก็คือคนที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่มากๆนะแล้วโดยเฉพาะคนที่ผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกใจร้อนแต่มีเหตุผลบุคลิกใหญ่หน้าผากกว้างๆนะฮะแล้วก็แก้มยุ่ยๆนิดนึงนะแล้วเป็นคนที่พูดน้อยแต่เวลาพูดแล้วมีเหตุผลรับฟังค่ะดวงนี้ไม่ต้องห่วงฮะถ้าคุณได้คู่แบบนี้นะอีกหน่อยก็รวยน่าดูเลยว้าว นะคะ ท่านต่อไปค่ะคุณทีนะคะเกิดวันที่21มีนาคมปี30เวลา 14:39 ค่ะอาจารย์ถามเรื่องของความรักแล้วก็จะมีแฟนใหม่เมื่อไหร่คะเรื่องความรักตอนนี้อยู่ในช่วงที่จะมีแฟนแต่ว่าเป็นแฟนที่ไม่จริงใจหรือไม่มีความแน่นอนค่ะดวงนี้จะมีแฟนในระยะนี้ถ้าอยู่กันได้คือแฟนที่มีลักษณะเป็นคนต่างถิ่นฐานหรือต่างชาติก็ว่ากันตอนนี้แต่ทั้งหมดก็คืออย่ามีตอนนี้เลยเพราะมีความเสี่ยงที่จะอกหักค่ะนะครับดวงนี้เนี่ยถ้าจะมีคู่เนี่ยนะครับโอกาสที่จะมีความสำเร็จแล้วอยู่กันอย่างมั่นคงนะครับโอกาสที่จะมีความสำเร็จแล้วก็อยู่กันได้อย่างมั่นคงเนี่ยนะครับควรจะมีในอีกประมาณเขาเรียกว่าปีที่3นับจากนี้ไปค่ะก็คือประมาณปี63เป็นต้นไปถึงจะมีโอกาสที่จะมีคู่ที่มั่นคงนะครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณปานิสลานะคะเกิดวันที่26กุมภาพันธ์ปี06เวลา6โมงเช้าตรงค่ะอาจารย์ครับสุขภาพธุรกิจคนในครอบครัวเอาเรื่องสุขภาพก่อนนะฮะดวงนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะดวงที่กำลังอยู่ในช่วงตกต่ำนะครับคุณมีเคราะห์ในเรื่องดวงตกเนี่ยอีก3ปีไปสิ้นสุดลงก็คือวันที่23มีนาคมปี62เพราะฉะนั้นช่วงนี้ทำอะไรต้องประหยัดมัธยัสถ์รอบคอบแล้วก็ต้องเป็นคนที่คอยระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายให้สูงนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในดวงคุณเนี่ยจะเริ่มมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือในปีหน้าตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับนะนี่ก็คือเรื่องแรกคือฐานะลำบากและงานตอนนี้ทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราปี60คือเริ่มค่อยๆดีนะตั้งแต่มกราหกศูนย์นี้เป็นต้นไปค่ะยิ่งช่วงนี้ลำบากสุขภาพคุณมีแนวโน้มเสี่ยงนะครับที่ต้องดูแลสุขภาพเพราะคุณกำลังเป็นโรคเรื้อรังโรคกลุ่มนี้มักเกี่ยวหัวใจความดันสูงหรือมักเกี่ยวกับโรคในกลุ่มที่เกี่ยวกับพวกอะไรโรคคนแก่ค่ะนะครับระวังให้ดีครับ
คนในครอบครัวค่ะคนในครอบครัวนี้ตอนนี้อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับไม่ค่อยราบรื่นนักความสัมพันธ์ในครอบครัวมักมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำที่เป็นมาแต่ต้นปีแต่เดือนนี้พอสิ้นเดือนกันยาจะเริ่มคลี่คลายดีขึ้นครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกรัญยูนะคะเกิดวันพุธที่14มีนาคมปี33เวลา 02:00 ตรงนะคะโชคลาภนะคะแล้วก็ชื่อดีหรือเปล่าคะปีหน้าชีวิตจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมคะชื่อพรัญยูนะคะพรัญยูนะอักษรเนี่ยเป็นอักษรวันพฤหัสนำหน้าแต่คนนี้เกิดวันอังคารยอยักษ์นะคะอาจารย์พรัญยูใช่ครับนะครับทีนี้เนื่องจากว่าดวงนี้เนี่ยไม่มีดาวศัตรูกับชื่อเลยก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่มีกาลกิณีด้วยก็ถือว่าใช้ได้แต่ชื่อตรงนี้มันจะมีอุปสรรคเดียวเพียงนิดเดียวนะครับคือตัวชื่อเนี่ยนะครับที่ใช้อยู่เนี่ยจะมีปัญหาทำให้มีคู่ยากและตั้งตัวได้ช้าแต่ไม่ได้ให้โทษนะเพียงแต่ช้าแต่เดี๋ยวก็ดีเองครับค่ะนะแล้วปีหน้าปีหน้านี่ในดวงในช่วงนี้ดวงนี้กำลังเริ่มค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่ว่าช่วงที่ดีช่วงนี้มีโชคในเรื่องความรักแล้วก็โชคในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการงานแต่จะดีจริงๆคือปีหน้านะครับตั้งแต่หลังวันเกิดไปแล้ว14กันยาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณน้อยค่ะเกิดวันที่31มีนาคมปี12เวลาตี3ตรงนะคะถามเรื่องของสุขภาพค่ะตี3ตรงตอนนี้กำลังจะเรื่องของสุขภาพเนี่ยดวงนี้มีความเสี่ยงว่ากำลังมีเกณฑ์ผ่าตัดหรือว่ามีการเจ็บป่วยที่อาจจะต้องผ่าตัดแล้วลักษณะการป่วยเนี่ยต้องอยู่ในช่วงดูแลอย่างไปเรียกว่ารอบคอบเลยนะฮะเพราะว่าข้อการป่วยตรงนี้มันต่อเนื่องไปอีก 2-3 ปีเลยนะครับงั้นคุณต้องดูแลสุขภาพถ้าดูแลไม่ดีนะคุณจะเคลื่อนไหวยากหมายว่าเดินเหินลำบากดวงนี้มีความเสี่ยงนะโรคที่เกี่ยวระบบประสาทนะครับงั้นระวังสักนิดนึงดูแลให้ดีๆใช่ว่าต้องทำกายภาพใช่ครับอาจจะต้องถึงขั้นกายภาพเพราะดวงนี้มีความเสี่ยงเรื่องโรคระบบประสาทเราไม่แน่ใจว่ามาทางสมองหรือเป็นพวกการเดินเหินลำบากนะแต่ว่าโรคนี้ต้องดูแลแต่เนิ่นๆแล้วเพราะมีเกณฑ์ผ่าตัดเลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเข็มนะคะเกิดวันที่6พฤษภาคมปี34เวลาตี5 26นาทีนะคะลัคนาอาชีพที่เหมาะโชคลาภคู่ครองแน่นอนค่ะลัคนานี่อยู่ราศีเมษนะฮะอาชีพที่เหมาะจริงๆเนี่ยคนที่เกิดราศีนี้อาชีพที่เหมาะคืออาชีพที่ใช้ฝีมือพวกนี้จึงเหมาะงานช่างงานทางด้านเทคโนโลยีงานทางด้านเทคนิคนะครับโดยเฉพาะพวกงานก่อสร้างรับเหมาต่างๆนะถ้าเป็นไปได้ไม่ก็คืองานใช้ฝีมือนะครับส่วนครองคู่ครองเนี่ยในดวงนี้เนี่ยเป็นดวงคนที่เขาเรียกว่าชีวิตถ้าไม่เป็นไม้ต้องได้ไม้ค่ะหมายว่าชีวิตถ้าไม่เป็นไม้นะครับต้องได้คนเป็นไม้ต้องเลือกเอาว่าเราเป็นไม้ดีหรือจะเอาคนเป็นไม้นะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องคู่เนี่ยนะตั้งแต่ปีหน้าเนี่ยก็คือตั้งแต่เดือนกันยาปีหน้าไปแล้วก็จะค่อยๆเริ่มมีโอกาสที่ดีครับส่วนเรื่องงานรอปีหน้านะโชคลาภมีครับโชคลาภตอนนี้ไม่มีมีแต่เงินรั่วจ่ายเงินอย่างเดียวนะคะเลือกอะไรดีล่ะอาจารย์หนูเลือกไม่ถูกเลยไม่ต้องเป็นไม้ก่อนหรือว่าจะเลือกคนเป็นไม้ดีเลือกคนเป็นไม้ดีกว่าเราจะได้ไม่เป็นไม้นะคะมาตอนนี้มาแล้วหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะวันฉัตรค่ะคุณอะไรนะคะวันฉัตรวันฉัตรคุณวันฉัตรค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะสามสิงหาสามสิงหาคมพศพศอะไรส่วนสามพุธกลางคืนปีชวดศูนย์สามนะฮะครับพุธกลางคืนเวลาทราบไหมครับเที่ยงคืนเที่ยงคืนพอดีเลยฮะเห็นพ่อเขาบอกไหมเขาจบไหมว่าเที่ยงคืนเที่ยงคืนโอเคครับเอาละเนาะดวงคุณตอนนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือมีปัญหาเรื่องงานอยู่ครับเนี่ยเหมือนกับว่าชีวิตตอนนี้ร้อนๆอยู่เลยมีทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างไม่ดีแล้วแล้วงานก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับค่ะอ๋อแล้วตอนนี้เหมือนกับมีปัญหาเรื่องที่อยู่ไม่ติดบ้านหรือว่าเดือดร้อนเพราะเรื่องบ้านอยู่ครับเนี่ยบ้านเราลื้อแล้วทำแล้วใช่ครับยังไม่เสร็จนะก็นั่นแหละเขาบอกคุณฮะแล้วยังไงเอ่ยอยากถามอาจารย์ว่าถ้าจะเปิดร้านขายของชำอะไรที่บ้านจะดีไหมอาจารย์อ๋อเปิดได้ครับร้านขายของชำแต่ว่าอย่างนี้นะครับถ้าจะทำธุรกิจอะไรแล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะไปคล่องตัวเพราะบ้านคุณมีปัญหาตอนนี้กว่าจะได้ทำเนี่ยมกราโน่นแหละครับโอ้ใช่บ้านมันยังไม่ก็นั่นมันยังไม่เรียบร้อยเลยเนี่ยใช่กว่าคุณจะเรียบร้อยเนี่ยมกราเนี่ยกว่าจะได้เปิดร้านนะครับค่ะ
มกราแต่มกราก็เปิดได้ใช่ไหมเปิดได้ครับก็ประมาณมกราเพราะช่วงนี้บ้านก็ยังต่อเติมแล้วต่อเติมอีกใช่ยังไม่มีอย่าป่าไม่มีอะไรก็นั่นน่ะสิแล้วคุณจะเปิดร้านได้ยังไงล่ะไม่คืออยากจะเอาข้างหน้ามาทำได้เพราะขายของก่อนแล้วจะได้มากไปด้วยทำได้เพราะข้างหน้าก็ได้ฮะแต่ว่าบ้านคุณเหมือนติดขัดเหมือนกับของไม่มีแล้วก็วัสดุไม่มีเงินก็ไม่พอเหมือนกับเงินซื้อวัสดุก็ไม่มีไงคุณเนี่ยตอนเนี้ยใช่แล้วจานแล้วโชคลาภดีมากไหมมันจะไปมีได้ไงตอนนี้กำลังมีเคราะห์อ่ะดวงก็ไม่ใครดีโชคลาภต้องรอปีหน้าเดือนกันยาโน่แหละครับกันยาปีหน้าเลยอ๋อใช่เพราะตอนนี้เก็บเงินไว้ซื้อวัสดุดีกว่าครับโอ้จานจะได้ไม่ต้องเล่นเล่นไปเช็ดไปเช็ดก็นั่นเอาเงินไม่ใช่เอาเงินเนี่ยไปซื้อฝาบ้านก่อนดีกว่าครับใช่อาจารย์ก็เลขรถลูกชายดีไหมคะไอ้946ดีไหมจ๊ะ994เนี่ยเป็นเลขที่แปลว่าเดินทางใช่ไหมรถคันนี้ใช้วิ่งขนส่งสิฮะใช่ไหมแต่ลูกเขาขับรถอยู่อ่ะเขาขับรถเอวอร่าเนี่ยเขาเพิ่งบอกกันเองก็นี่ไงคือรถเลขตัวนี้เป็นเลขขนส่งไงแปลว่ารถคันนี้ใช้สำหรับบรรทุกหรือการขนส่งอาชีพขนส่งอาชีพรถคันนี้อยู่ได้มั่นคงฮะแปลว่าหาลาภได้เรื่อยๆเป็นอาชีพที่อยู่กับอะไรอ่ะรถคันนี้คือรถที่ใช้ทำหากินในการขนส่งพอดีเลยเลขนี้ครับดีครับเป็นเลขขนส่งต่อไปจะค่อยๆเจริญแล้วออกรถได้อีกคันนะกลัวว่าจะส่งไปรอดครับลูกน้องก็ไปรอดฮะแต่ว่าเพราะเลขรถคันนี้คือเลขที่มีอาชีพขนส่งอยู่แล้วแล้วเหมาะกับอาชีพขนส่งส่งค้าขายส่งของอะไรใช่ใช่ครับค่อยๆทำไปฮะเดี๋ยวก็ได้ถอยเพิ่มอีกคันนะฮะอ๋อต่อปัจจุบันซึ่งจะต่อไปเนาะใช่ครับแต่ว่าทำไอ้ตรงนี้ให้รอดก่อนเพราะว่าตอนนี้งานก็ยังไม่ค่อยดีครับครับนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆก้าวหน้าเลขดีครับเลขคันนี้ดีครับโชคลาภนี่ตัดไปเลยได้ไหมครับครับยังวนอยู่กับโชคลาภเอาเงินไปซื้อฝาบ้านก่อนนะเอาไว้ปีหน้านะฮะคือจริงๆเนี่ยโชคลาภเนี่ยไม่มีนะครับถ้าอยากจะพอมีโชคลาภต้องเดือนมกราหน้าเร็วที่สุดนะพอมีบ้างนิดหน่อยแต่เอาไว้กันยาจะมีโชคครับกันยา60นะอาจารย์ถ้าว่าเปิดร้านขายของแล้วจะเปิดขายวันไหนดีอ่ะจะทางพูดอย่างนั้นอ๋อดวงคุณเนี่ยต้องเปิดวันพฤหัสครับหรือไม่ก็เปิดวันอาทิตย์พฤหัสกับอาทิตย์2วันนะคะครับเปิดเช้าเลยใช่ไหมว่าค่ะเปิดเช้าเลยครับครับเปิดเช้าเลยครับพฤหัสกับอาทิตย์เนี่ยแหละเปิดตอนเช้าเลยอาจารย์ครับเดี๋ยวถามว่าที่เป็นไงผู้กองอยู่อาจารย์ทุกวันนี่เป็นไงอะอะไรนะทะเลาะกันทุกวันเลยผู้กองอยู่กันทุกวันทะเลาะกันทุกวันเลยมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วมั้งตั้งแต่เริ่มอยู่ด้วยกันก็ไปแล้วเนี่ยมันน่าจะชินแล้วป่านนี้น่าจะชินแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องหยุมหยิมมาจริงๆถ้าคุณปล่อยใจให้กว้างๆกันทั้งสองฝ่ายก็ไม่ทะเลาะมันเป็นเรื่องหยุมหยิมอะนะอยู่กันทนก็นั่นแหละประมาณนั้นอะแต่มันเป็นเรื่องหยุมหยิมเนี่ยไม่น่าจะคือผมว่าถ้าปล่อยวางกันนิดหน่อยก็ไม่น่าจะทะเลาะกันเพราะไม่มีเรื่องอะไรส่วนใหญ่เป็นเรื่องน่ารำคาญมากกว่าอาจารย์ครับลูกแต่งงานมา3ปีจะเข้า4แล้วไม่เห็นมีลูกสักทีเขาจะไม่มีลูกค่ะจะไม่มีหลานเลี้ยงเหรออาจารย์อยากมีหลานแล้วคุณแม่ในดวงบอกว่าภายใน2ปีข้างหน้านะครับระหว่างปีหน้าตั้งแต่9กันยา60ถึงวันที่23มีนา62จะมีเด็กเกิดในบ้านนี้ครับแสดงว่าได้เขาจะเอาหลานมาฝากให้เลี้ยงอ่ะครับช่วงนี้ฮะประมาณไหนได้60 62ประมาณปลายปี60อาทิตย์ถ้า61กันแล้วกันนะประมาณ61เนี่ยแหละคงจะเอาเด็กมาฝากเลี้ยงแล้วล่ะครับครับก็ดีครับหลานฉลาดฮะแต่หลานฉลาดฮะหลานที่ได้เนี่ยฉลาดมากแล้วต่อไปพอมีหลานแล้วชีวิตครอบครัวจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่หลานคนนี้หลานคนนี้เนี่ยฉลาดแกมโกงนะเลี้ยงยากนิดนึงเพราะฉลาดมากไปหน่อยฉลาดจะเป็นผู้ชายเนี่ยก็ใช่สิครับฉันจะมีลูกคนเดียวพอดีเลยแต่ฉันได้เองได้ฉลาดฝากเผื่อได้ออกหลานอยากได้หลานแล้วเดี๋ยว61ได้เลี้ยงแล้วครับนะแต่เขาจะเป็นคนดีใช่ไหมที่ไม่เหลือก็ดีนะครับไม่ลูกหลานน่ะดีครับเพียงแต่ว่ามันฉลาดหน่อยเลี้ยงยากเพราะมันไหวพริบปฏิภาณมากมันกระล่อนนิดๆนะครับแล้วเราจะมีสักกี่คนดีอาจารย์ได้ก็มีคน2คนโหก็มียากอยู่แล้วนะครับเอาไว้มีคนแรกก่อนแล้วค่อยมาโทรมาถามคนที่2ดีมั้ยครับเนาะนะคะเอาละค่ะขอบพระคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะน่ารักจังเลยนะอารมณ์ดีด้วยนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันเสาร์ที่3มกราคมปี08นะคะเวลา 2:40 นาทีนี่จะหมดเมื่อไหร่คะอาจารย์เดี๋ยวอันนี้ก่อนเนาะดวงนี้มีภาระเรื่องหนี้สินนะฮะซึ่งมีมาหลายปีแล้วล่ะครับเอาแปลว่าอย่างนี้ดีกว่านะไอ้หมดก็คงยังอีกนาน
เอาเป็นว่าเพียงทุเลาลงนะฮะทุเลาลงแล้วก็เริ่มดีขึ้นเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่26มกราคม60นี้เป็นต้นไปนะครับส่วนการเงินจะเริ่มดีขึ้นพอมีกำลังใจใช้นี่ได้มากขึ้นก็คือประมาณเดือนกันยายนปี60ก็พอจะมีความสำเร็จมีเงินใช้นี่มากขึ้นนะครับนะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพัทยานะคะเกิดวันอังคารที่4ธันวาคมปี22ไม่ทราบเวลาเกิดเลยนะคะจะค้าขายหรือว่าทำงานดีนะคะติดขัดมากเลยค่ะดวงนี้เกิดคือลักษณะเกิดวันอังคารนะครับแล้วช่วงนี้อยู่ในรอบที่ดาวพฤหัสเสวยอายุอยู่นะครับดาวพฤหัสเสวยอายุเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตจะพอจะมีความสำเร็จแต่คุณมีอุปสรรคเพราะดวงคุณเหนื่อยมากมีทั้งหนี้สินมีทั้งปัญหาในชีวิตครอบครัวด้วยแต่ว่าเมฆหมอกในชีวิตคุณจะหายไปหลังวันที่9กันยายน60ค่ะนะครับแล้วชีวิตของคุณเนี่ยนะปีนี้มันจะเหนื่อยเรื่องการเงินเพราะหนี้สินและการเงินไม่พอใช้แต่ว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่ปีหน้าก็คือหลังวันที่4ธันวาคมนะฮะทุกอย่างจะค่อยๆปรับดีขึ้นแต่รอให้เมฆหมอกในชีวิตผ่านไปเดือนกันยาแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองครับค่ะเข้าใจว่าจะถามว่าจะค้าขายเองหรือว่าทำงานประจำดีคะคือดวงนี้นะไม่แนะนำให้ค้าขายในตอนนี้เนื่องจากมีอุปสรรคและเงินรั่วเพราะเงินรั่วและค้าขายเนี่ยจะยังแล้วจะหาเงินจากไหนดีคะดวงนี้เหมาะกับเรื่องอาชีพที่เหมาะเนี่ยนะครับอาชีพที่เหมาะที่สุดในดวงนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวเรื่องการค้าขายถูกแล้วนะแล้วสามารถขายพวกกลุ่มธุรกิจอาหารได้แต่ว่าช่วงนี้แต่ช่วงนี้เอาไว้ก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าดวงคุณเนี่ยยังไม่ราบรื่นถ้าอยากขายนะครับแนะนำว่าหลังวันที่9กันยา60เป็นต้นไปจะดีกว่าโอ้แต่ตอนนี้ก็ต้องหาเงินอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าดวงนี้พอ9กันยา60ก็ต้องย้ายถิ่นฐานด้วยพอย้ายแล้วถึงจะไปเปิดร้านจะดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวเปิดไปถ้าไม่ทันไรก็ย้ายแล้วงั้นช่วงนี้ก็รับจ้างทำอะไรงานไม่ประจำไปก่อนทำไปก่อนดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ทำก็ไม่มีความสำเร็จทางค้าขายเองเอาแปลว่าถ้าอยากทำเร็วๆก็เอาไว้เดือนมกราค่อยทำค่ะครับนะพอได้อยู่พอได้อยู่นี่เหมาะกับค้าขายครับแต่ตอนนี้ไม่แนะนำครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุริยะนะคะเกิดวันศุกร์ที่7มกราคมปี09นะคะเวลา 8:16 นาทีค่ะอาจารย์ถามเรื่องของงานเงินที่อยู่อาศัยโอ้โหเอาแปลว่าเรื่องงานก่อนค่ะนะครับในดวงนี้เนี่ยนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยนะก็ปีนี้พอจะมีโอกาสได้งานดีๆมากขึ้นแล้วมีโอกาสได้งานใหญ่ๆนะครับส่วนเรื่องการเงินตอนนี้ยังเงินรั่วหาไม่เท่าไหร่ก็ใช้หมดแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าเริ่มหาได้มากขึ้นแต่หาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดส่วนเรื่องที่อยู่อาศัยช่วงนี้ยังอยู่ไม่นิ่งยังย้ายไปย้ายมาปีหน้าจะได้ที่อยู่ใหม่นะปีหน้านะคำว่าปีหน้าคือหลังมกราแล้วประมาณกลางปีจะได้ที่อยู่ใหม่แล้วตรงนั้นน่ะจะเริ่มนิ่งขึ้นครับเนาะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อที่024960493และ024960494นะคะเมื่อกี้เสียงหัวเราะคุณแม่ยังอร่อยอยู่เลย นะคะแล้วก็ SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่อยากจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข422 1606นะคะพักก่อนสักครู่ค่ะ